ตัดสินมาเชิญหน้าลุกขึ้นลุกตอนนี้พระเอกของงานนะยังไม่เห็นคนที่ถือหมอนให้หน้าเลยสมัยก่อนเนาะจุดไทแม็กไปคือหน้าคนที่สองก็คือคนที่ถือหมอนขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกราบพระสมาทานศีลพร้อมกันทุกคนเจ้าค่ะอิมินาสการเณนาพุทธังปูเชมาอิมินาสการเณนาธัมมังปูเชมาอิมินาสการเณนาสังฆังปูเชมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกตังโฆสังฆังนมามิราธนาเบญจถิรพร้อมกันมะยังพันเตวิตุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเตวิตุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตากิยัมปีมะยังพันเตวิทุงมิทุงรักขณัฏฐายาติตระเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณัง
ังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมานังนิทิตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปัมมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนะสุขติงยันติสาธุสีเรนะโภคสัมปทาสาธุสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยสาธุขอเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำบูชาเครื่องทยธรรมพร้อมกันทุกคนเจ้าค่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังโนทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระตถาคตเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐตรัสรู้ชอบได้โดยลำพังพระองค์เองอิเมหิสักการิหิด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีธูปเทียนและดอกไม้จัตตุปัจจัยพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมที่ทางท่านเจ้าภาพได้จัดตั้งวางไว้ตามควรตั้งพระควันตังสะธรรมังสะสังฆังอาภิปูชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาโดยยิ่งโดยเคารพแด่สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นรับทั้งทางธรรมทางสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้หิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและนาคมงคลนาฟางจงได้รับส่วนกุศลในคราวครั้งนี้ตลอดกาลนานเทอญสาธุตรัสชังสะเสนังสะพันธุงนริมทังปริตวานุภาโวสทารักขตูติสักเคกาเมจรูปเปกิริสิขรตเตจันตลิเควิมานเน
ทิเปรัตเตตคาเมตรุวนาคาเนเคหวทุมิเขเตภูมิมาจยันตุเทวาจลทลาวิสเมยัคคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธุเมตุนันตุธรรมัสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสวนกาโลอายัมปทันตาพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัญชลีอันติวรังอายาจาตาสันติทาสตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานามุปปาโทตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงซึ่งพระสัทธัมมเทศนาว่าด้วยอานิสงส์ในการบรรพชาอุปสมบทกรรมที่จะกระทำคุณบุตรคือพ่อนาคนี้ให้เป็นสมณะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือกันว่าเป็นบุญและเป็นกิริยาสูงสุดในโอกาสที่คณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณโยมญาติประคองญาตุนาฟางคุณพ่อสายันนาฟางคุณแม่นัทสุดานักบุญน่วมผู้เป็นบิดามารดานางสาวอภิญญากิฟนาฟางพี่สาวป้ากำไรเฉลียวท้วมเจริญป้านิตยาหรือเจคอบเพอร์รี่ผู้เป็นป้าพร้อมด้วยบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวนาฟางทุกคนทุกท่านได้มาประกอบขึ้นมีณสถานที่วัดบัตตำแยของเราแห่งนี้ซึ่งพ่อนาคในตอนเช้าก็ได้ประกอบพิธีปลงผมให้แก่พ่อนาคก่อนที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทในเวลาตอนเย็นวันนี้ในช่วงระยะเวลาตอนนี้ได้กราบนิมนต์อาตมาภาพได้มาชี้แจงแสดงธรรมเป็นอานิสงส์เพื่อให้พ่อนาคนั้นได้รับทราบถึงอานิสงส์ที่พ่อนาคจะเข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้หลังจากที่เทศจบลงแล้วก็ได้ถวายภัตตาหารเพลเวลาประมาณ 5:30 ทางคณะท่านเจ้าภาพได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระอาจารย์ปัทภีพวงวรปัญโยวัดหงสวนหมากพระนักเทศนักเลขชื่อดังมาประกอบพิธีเรียกขวัญนาคแล้วก็เวลา 13:30 ก็จะมีวงดนตรีสดมาเฉลิมฉลองแล้วก็จะเริ่มแห่นาคในเวลาประมาณ 13:30 ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในเวลา 19:00 นหรือประมาณ 13:00 หลังจากที่บวชเสร็จแล้วก็มีลิเกคณะลูกเป็ดปากแบนมาเฉลิมฉลองในงานนี้การจัดงานในคราวนี้นั้นวัตถุประสงค์ของการที่พ่อนาคมงคลนาคไนท์นาฟานจะเข้าบรรพชาอุปสมบทก็คือในวิถีของคนไทยเราที่เกิดมานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายและมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากกว่าหญิงสาวที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อชายหนุ่มมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วต้องบวชให้เรียนให้รู้จักการครองใจรู้จักการครองคนรู้จักการครองตนครองงานและครองเรือนเสียก่อนจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นคนสุขและเป็นคนดีเป็นทิศเป็นบัณฑิตทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆสำคัญอยู่7ประการที่พ่อนาคนั้นควรจำใส่ใจเอาไว้ให้ดีว่าการที่พ่อนาคมงคลนาคไนท์นาฟางที่จะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเวลาวันนี้นั้นคือวัตถุประสงค์สำคัญก็คือข้อที่1เพื่อให้พ่อนาคนั้น
ได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าและผู้มีอุปการะคุณแก่เราคือพ่อนาคนั้นพ่อแม่เมื่อมีลูกชายนั้นก็ปรารถนาอยากจะเห็นผ้ากาสาวพัสผ้าไตรจีวรซึ่งถือว่าเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ผู้เป็นแม่ได้มีโอกาสได้อุ้มผ้าไตรผู้เป็นพ่อได้สะพายบาตรได้ถือตาลปัตรได้เกาะชายผ้าของลูกนำขึ้นสู่ประตูสวรรค์คือหลวงอุโบสถบัดนี้นั้นตัวพ่อนาคนั้นได้ทำความสมหวังของผู้เป็นบิดามารดาผู้เป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเพราะว่าในการบวชในแต่ละครั้งนั้นถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าจะจัดงานได้แต่ละครั้งต้องเตรียมงานระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันและในงานนี้ก็จะต้องใช้ปัจจัยในการจัดงานเป็นจำนวนหลายแสนบาทอย่างนั้นแล้วถือว่าพ่อนาคเพื่อบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือเพื่อให้พ่อนาคบวชเรียนแล้วได้มีโอกาสมาศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับที่พ่อนาคนั้นได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตจิตใจเป็นพุทธศาสนิกชนพอเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นพุทธศาสนิกชนคือชนที่นับถือพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อให้พ่อนาคบวชมาแล้วได้มาฝึกฝนอบรมกิริยามารยาทของตัวพ่อนาคนั้นให้เรียบร้อยดีงามตามหลักธรรมวินัยคำสอนในทางพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือเพื่ออบรมจิตใจของพ่อนาคให้มีเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์วัตถุประสงค์ข้อที่5ก็คือเพื่อเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งทางร่างกายและก็จิตใจวัตถุประสงค์ข้อที่6ก็คือเพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีให้สืบต่อไปในภายภาคเบื้องหน้าและวัตถุประสงค์ข้อที่7ก็คือเพื่อเป็นการตัดกังวลของตัวเองพ่อนาคนั้นให้น้อยลงและทำกองกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆ7ข้อที่พ่อนาคจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในคราวครั้งนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นย่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่สาวลุงป้าน้าอาหรือญาติสนิทมิตรสหายของพ่อนาคนั้นในวันนี้ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นญาติเครือญาติพี่น้องกันทั้งหลายก็ต่างกันให้สนับสนุนมาให้กำลังใจสังเกตตัวตอนที่ประกอบพิธีขีบผมให้แก่พ่อนาคก็จะมีผู้ที่เดินทางมาจากที่ใกล้ที่ไกลแม้จะยากค่าน้ำมันรถหรือจะยากในอุปสรรคในการเดินทางแต่เมื่อทราบถึงความวัตถุประสงค์ดีของพ่อนาคมงคลนาคไนนาฟางที่จะบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาหรือผู้เป็นย่าก็มีความตั้งอกตั้งใจนั้นเดินทางมาจากที่ใกล้ที่ไกลที่มองแล้วก็เห็นความรู้สึกปลาบปลื้มใจแทนตัวพ่อนาคบรรดาญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ก็พากันมาร่วมงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนอกจากนั้นแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในวงศาคณาญาติมิตรสหายทั้งใกล้และไกลนั้นต่างก็พามากันสนับสนุนมาให้กำลังใจเท่าที่จะให้ได้บางคนบางท่านมีเงินก็ให้เงินมีโอกาสก็ให้โอกาสมีจิตใจก็ให้ใจรวมความว่าวันนี้แต่ละคนแต่ละท่านที่มาเพราะว่ามองเห็นความไปดีของพ่อนาคมงคลนาคไนนาฟางนี้ฉะนั้นแล้วพ่อนาคจึงต้องสำคัญตนเองว่าพ่อนาคมงคลนาฟางนี้ถือว่าเป็นพระเอกในงานนี้เพียงพ่อแน่กำลังคิดในใจตอนนี้นั้นก็จะทำตัวเป็นพระตอนนั้นแหละคนทั้งหลายที่พากันมาก็สนับสนุนอย่างไม่หวั่นระแวงมีอะไรก็ให้หมดเพื่อเป็นพันธสัญญาว่าพ่อนาคนั้นจะต้องทำให้คนทั้งหลายที่มาร่วมงานบุญของพ่อนาคสมหวังได้บุญได้กุศลคือจะต้องทำให้คนทั้งหลายนั้นที่มาร่วมงานของพ่อนาคให้เขาได้บุญให้ได้ให้เขาได้รับความสุขความเจริญให้เราได้รับความชื่นชมสมมานัตในศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอาจาระในการที่พ่อนาคบวชเป็นพระแล้วจะได้ถือปฏิบัติถึงพ่อนาคมงคลนาคไนนาฟาง
จะมีกำหนดการระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบทเพียงแค่9วันเพราะว่ากำหนดการลาสิกขาก็คือวันที่10ในเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเข้าพรรษาอีกประมาณ3วันถึงพ่อนาคนั้นจะบวชกี่วันกี่เดือนก็ตามแต่ขอให้พ่อนาคนั้นเมื่อบวชเป็นพระแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำดีให้ที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมงานพ่อนาคเขาจะพากันผิดหวังเด็กเล็กเด็กน้อยผิดหวังคนหนุ่มคนสาวเพื่อนผิดหวังไม่ค่อยเป็นไรแต่พาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หลังของพ่อนาคนั้นผู้เป็นผู้สูงอายุหลังขดหลังงอผิดหวังนี่มันน่าอายเพราะฉะนั้นแล้วจึงขอให้พ่อนาคจำใส่ใจเอาไว้ว่าเราต้องอยู่ในเงื่อนไขในพันธสัญญาที่จะทำให้คนทั้งหลายนั้นที่มาร่วมในการบรรพชาอุปสมบทของนาคมงคลนาคไนในครั้งนี้ให้เขาได้รับบุญให้มากๆเมื่อบวชเป็นพระแล้วโดยการประพฤติปฏิบัติชอบทำวัดสวดมนต์เจริญจิตเมตตาภาวนาบิณฑบาตปวดญาติปวดโยมนั้นก่อนที่พ่อนาคจะได้บรรพชาอุปสมบทได้เป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นก่อนที่จะนุ่งห่มผ้าเหลืองผ้าไตรจีวรผ้ากาสาวพัดอันเป็นเครื่องหมายของพระภิกษุสงฆ์นั้นประเพณีที่เรานิยมทำขวัญกันนี้ในสมัยนี้เจ้าภาพนั้นอย่างเช่นในงานนี้ก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระนักเทศพระธรรมกถึกพระอาจารย์ปัตตปีพงศ์วรปัญโยนั้นมาเทศสอนนาคมาแสดงธรรมมาเรียกขวัญนาคก็ดีเหมือนกันการทำขวัญนาคที่เจ้านาคจะได้รับการเรียกขวัญนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าการทำขวัญแปลว่าเครื่องเจริญใจหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้จิตใจของพ่อนาคที่จะบวชเป็นพระเจริญขึ้นนั้นมีศรัทธาความเชื่อความมั่นคงขึ้นสิ่งนั้นเขาเรียกว่าขวัญเพราะอะไรฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นที่จะเข้ามาร่วมประกอบในพิธีในการเรียกขวัญนาคในการบวชนาคนี้ก็ขอให้พ่อนาคและญาติโยมท่านทั้งหลายนั้นได้สังเกตดูว่าคณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นญาติญาติประคองญาติตุผู้เป็นพ่อเป็นแม่ลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายนั้นที่เขาเอามาร่วมประกอบพิธีในงานบวชนาคนี้เขาล้วนเอาแต่ของดีๆมาร่วมทำขวัญนาคกันทั้งนั้นหลายดีด้วยกันแต่ละอย่างแต่ละสิ่งนั้นก็คัดล้วนเอามาแต่ของที่เป็นของบริสุทธิ์ของชำรุดเป็นร่วงเป็นแมงเป็นกากเป็นเดนไม่ยอมเอามาผ้าไตรจีวรที่จะให้พ่อนาคได้นุ่งห่มเป็นพระภิกษุสงฆ์นี้ก็เอาแบบมาใหม่บริสุทธิ์ดอกไม้ที่จัดในงานก็เป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์แบ่งปัจจัยที่มาจัดงานในคราวนี้หรือถวายพระหรือร่วมงานนี้ล้วนแล้วก็เป็นแต่แบ่งบริสุทธิ์แบ่งที่ปลอมก็ไม่เอามาอาหารหวานคาวก็ดีนั้นโดยเฉพาะของดีๆโดยที่แม่ครัวนั้นก็คัดสรรเลือกเอาแต่แม่ครัวที่ดีๆแม้แต่สิ่งของที่จะเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานนั้นก็ล้วนแล้วเอาแต่ของที่ดีมาด้วยรวมความแล้วว่าสิ่งของที่มาร่วมในงานของพ่อนาคในคราวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดในของดีอย่างนั้นแล้วจึงขอให้พ่อนาคนั้นเมื่อบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วตรงตั้งอกตั้งใจที่จะเอาบุญเอากุศลไปฝากแก่ผู้ที่มาร่วมในการบรรพชาอุปสมบทของพ่อนาคในคราวครั้งนี้อย่างนั้นแล้วพ่อนาคจึงได้ถือว่าโอกาสดีเป็นบุญเป็นกุศลที่พ่อนาคนั้นจะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระสัทธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้อัญเชิญตั้งไว้เป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภความได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากอย่างหนึ่งกิจฉังมัจจานะชีวิตังความมีชีวิตอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของยากอย่างหนึ่งกิจฉังสัทธรรมมัสสวนังการได้ฟังพระธรรมเทศนาก็เป็นของยากอย่างหนึ่งกิจโฉพุทธานมุปปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4ข้อนี้ข้อที่ว่าความได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากก็มีคำอธิบายว่าพ่อหน้าคนที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องเกิดด้วยบุญกุศลสุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่กำหนดว่าน้อยหรือมากอย่างใดแล้วแต่บุญกุศลสุจริตอย่างใดนั้นได้ช่องได้โอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้หากว่าบุญกุศลสุจริตอันนั้นคือตกแต่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญกุศลหนหลังที่เราได้เคยถือประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรมาแล้วนั้นก็จะตกแต่งให้เกิดมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นถ้าหากว่าได้ทำกรรมเอาไว้แต่ชาติปางก่อนนั้นก็จะทำไปให้ไปเกิดในนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่บาปกรรมอันนั้นแต่ถ้าหากว่าบุญที่ได้กระทำนั้นได้มีโอกาสเป็นชนกกรรมคือเป็นผู้ชักนำทำให้ไปเกิดนั้นก็ให้ได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาก็มีแต่ผู้ที่มีบุญจะได้โอกาสตกแต่งให้มาเกิดกำเนิดใหม่มนุษย์นั้นหรือเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทวดานั้นเป็นของมีได้โดยยากเพราะว่าข้อสำคัญมีอยู่ว่าในเวลาคนและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นเวลาใกล้จะตายนั้นย่อมนึกถึงสิ่งอื่นซึ่งนอกจากกุศลบุญสุจริตนั้นเป็นส่วนมากแล้วไม่สู้ได้นึกถึงบุญกุศลสุจริตของตนเองและเมื่อไม่นึกถึงสิ่งที่จะเกิดในเวลาที่ใกล้จะตายนั้นสิ่งนั้นก็จะเป็นชนกกรรมทำให้ไปเกิดหากว่าได้นึกถึงบาปอกุศลทุจริตหรือสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีต้องตกนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าหากว่านึกถึงสิ่งที่ดีแล้วคือบุญกุศลสุจริตหรือนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีคือไปเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ผู้ที่ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีจำนวนน้อยนักหนายิ่งผู้ถือไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ยิ่งมีจำนวนน้อยก็ทุกวันนี้นั้นพ่อนาคและญาติโยมทั้งหลายคงมีผู้กล่าวกันเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามากนักหนาเกิดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเหตุไรจึงว่ามนุษย์นั้นมีจำนวนน้อยเหตุว่าผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นมีจำนวนมากมายกว่าหลายร้อยเท่าผู้ที่ใช่มนุษย์นั้นได้แก่พวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือเทพบุตรเทวดานั้นจะกล่าวเฉพาะแต่คนเราเท่านั้นทั่วสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นก็หาไม่สัตว์เดรัจฉานที่ได้ชื่อว่าไม่ใช่พวกมนุษย์นั้นมีมากมายกว่ามนุษย์นักหนาเพียงแต่ให้ปอนาคนั้นได้ไปสังเกตดูว่ามดปลวกในรังหนึ่งรังหนึ่งเท่านั้นก็มีจำนวนมากมายกว่ามนุษย์ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าไปถือกำเนิดเป็นมดเป็นปวกนั้นมีมากมายนักหนาเพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงโทเสนาไว้ว่าการได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากอย่างหนึ่งยากด้วยเหตุผลว่าสิ่งที่จะให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์ราชานั้นมีอยู่มากนั่นเองส่วนข้อที่ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นของมีได้โดยยากก็มีคำอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นต้องหาเลี้ยงชีวิตโดยยากว่าเฉพาะแต่คนเราเท่านั้นคือคนทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนนั้นหรือเป็นมนุษย์พอถือเริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดามาแล้วจะมีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงเวลาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดานั้นก็เป็นของยากนักหนาปฐมังกรรังโหติพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลเราเริ่มเข้าถือปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นแม่นั้นครั้งแรกถือปฏิสนธิวิญญาณอยู่ในต่อมน้ำใสๆอันเล็กละเอียดที่สุดดุจไปหญ้าคาอันสลัดแล้วถึง7ขนฉะนั้นแล้วค่อยมีชีวิตอยู่ต่อมากรราโหติอัมพุทังพอล่วงได้7วันนั้น
น้ำใสๆที่เป็นที่อยู่อาศัยแห่งวิญญาณนั้นก็ข้นข้าวมีสีแดงขุ่นเหมือนกับน้ำล้างเนื้ออัมพุทาชายเตเปสิต่อมาอีก7วันนั้นน้ำที่เหมือนกับน้ำล้างเนื้อนั้นก็ข้นข้าวเป็นชิ้นเนื้อเปสิยาชายเตคโนต่อมาอีก7วันนั้นชิ้นเนื้อนั้นก็แข็งกันเป็นก้อนขณะปัญจสาขาชายันติต่อมาอีก7วันนั้นก้อนเนื้อนั้นก็แตกเป็นปัญจสาขา5แห่งคือมีปุ่มเป็นศีรษะ1เป็นมือ2เท้า2แล้วต่อมานั้นก็ค่อยเติบโตเป็นลำดับไปจนถึงกับนั่งยองๆศอกทั้ง2ลัดเข่ามือทั้ง2ค้ำคางนั่งทนทุกข์อยู่ในท้องของมารดาไปตลอดระยะเวลา9เดือน10เดือนบ้างแล้วจึงได้คลอดออกมาในขณะเวลาที่อยู่ในท้องของผู้เป็นแม่นั้นก็ได้รับความทุกข์มากมายนักหนาหากว่ามีบาปกรรมมาตามทันนั้นก็ทำให้ถึงซึ่งความตายบางคนนั้นพอถือปฏิสนธิได้เพียงชั่วคู่ชั่วยามแล้วตายไปก็มีบางคนนั้นพอถือเริ่มปฏิสนธิได้เพียง7วันช่วงระยะเวลายังเป็นต่อมน้ำใสๆนั้นแล้วตายไปก็มีบางคนนั้นถือปฏิสนธิอยู่ในครรภ์นั้นต่อมน้ำใสๆกลายเป็นน้ำล้างเนื้อแล้วตายไปก็มีบางคนนั้นพอต่อมน้ำข้นเข้าเป็นชิ้นเนื้อตายไปก็มีบางคนนั้นพอตั้งเป็นก้อนเนื้อตายไปก็มีบางคนนั้นพอก้อนเนื้อแตกเป็นปัญจสาขาห้าแห่งตายไปก็มีกว่าจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงเป็นก้อนเนื้อที่แตกเป็นปัญจสาขาห้าแห่งนั้นก็กินเวลาได้ถึงกับ5สัปดาห์คือเวลาเท่ากับ35วันกว่าจะมีชีวิตอยู่มาจนตลอด35วันนั้นก็ผ่านทุกภัยอันตรายมีความเย็นความร้อนในท้องของผู้เป็นแม่เป็นต้นอย่างที่จะเหลืออดเหลือทนมาแล้วกล่าวคือในคราวใดนั้นผู้เป็นแม่กินของร้อนลงไปในคราวนั้นทารกอ่อนๆซึ่งอยู่ในครรภ์ของผู้เป็นแม่นั้นก็ร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาคราวใดมารดากินของเย็นลงไปทารกนั้นก็รู้สึกเย็นแทบจะทนไม่ไหวคราวใดมารดากินของเค็มลงไปทารกนั้นก็รู้สึกแสบร่างกายเหมือนกับถูกแร่เนื้อเอาเกลือทาและเมื่อมารดาจะลุกนั่งเดินเหินไปมานั้นทารกนั้นที่อยู่ในท้องก็รู้สึกสะดุ้งตกใจเหมือนกับถูกจับโยนไปมาเพราะฉะนั้นแล้วคนโบราณทั้งหลายนั้นจึงไม่ให้มารดาผู้เป็นแม่กินของเผ็ดของเค็มมากด้วยกลัวว่าลูกอยู่ในครรภ์นั้นจะลำบากดังที่ว่ามามารดาผู้เป็นแม่ที่ดีทั้งหลายนั้นย่อมเอาใจใส่ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงซึ่งลูกในครรภ์ด้วยการงดบริโภคของเผ็ดของเค็มของเย็นที่จะให้ลูกเกิดทุกขเวทนาจะลุกย่างเดินเหินไปมาก็ระวังทุกอิริยาบถทั้งจิตใจก็จดจ่ออยากให้ลูกมีความสุขตลอดจนกระทั่งคลอดออกมาให้เห็นหน้าในขณะเวลาที่ลูกคลอดออกมานั้นทั้งทารกและมารดาได้รับทุกขเวทนาแสนตเวทข้างมารดาผู้เป็นแม่ก็ให้เจ็บปวดรวดร้าวตลอดสรีระกายาแต่พอได้เห็นหน้าลูกที่เกิดมาแล้วผู้เป็นแม่ก็มีเมตตาคือความรักใคร่กรุณาคือความสงสารมีแต่อยากให้ลูกของตนนั้นเจริญวัยวัฒนาการตั้งใจถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยการให้ดูดดื่มกินถันทาราอกแอบกับอกเอาไว้เสมอมาทั้งเอาใจใส่อาบน้ำป้อนข้าวล้างเช็ดหนักเช็ดเบาปัดเป่าลิ้นยุงเลือดไหลบังลมและแดดไม่ให้แผดเผากล่อมเกลามาด้วยความเมตตาหาสิ่งที่จะเปรียบปานไม่ได้ถ้าหากว่ามีบาปกรรมมาตามทันนั้นก็ทำให้ถึงซึ่งความสิ้นชีวิตไปถ้าหากว่าเกิดใหญ่เติบโตขึ้นมานั้นก็ต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากนานาประการอันตรายแห่งชีวิตคนเรามีมากมายนักหนายากที่จะมีชีวิตยืนนานอยู่มาได้กว่าจะมีชีวิตยืนนานอยู่มาได้นั้นก็ด้วยอาศัยบุญกุศลหนหลังและมารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาได้เมตตา
เลี้ยงดูเอาไว้ถ้าหากไม่เลี้ยงแล้วก็ต้องตายแต่ในเวลาคลอดออกมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วองค์พระจอมไตรศาสดาจึงได้ตรัสว่าการมีชีวิตอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้ส่วนข้อที่ว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของยากอย่างหนึ่งนั้นก็มีคำอธิบายว่าคนเราได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุยืนยาวมาแล้วนั้นจะได้มีโอกาสฟังพระธรรมสัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งละคราวนั้นก็เป็นของยากนักหนาเว้นไว้แต่ว่าผู้มีบุญวาสนาได้บวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรกับเป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นแล้วนอกนั้นแล้วยากนักหนาที่จะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาหรือว่าถ้าไปเกิดในหมู่มนุษย์ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากที่จะได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมเทศนาถึงผู้ที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วนั้นนอกจากผู้เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรอุบาสกอุบาสิกาแล้วนั้นก็ยากที่จะฟังพระสัทธรรมเทศนายากด้วยเหตุผลนานาประการคือเมื่อยังเป็นเด็กเกิดมานั้นก็มีแต่อยากกระโดดโลดเต้นเล่นฝุ่นเล่นทรายไปตามธรรมดาของทารกทาริกาและเมื่อเจริญวัยวัฒนาการเติบโตขึ้นมาพอเป็นกุมารกุมารีก็มีแต่อยากสดับรับฟังซึ่งการฟ้อนรำทำเพลงอยากดูการละเล่นอยากศึกษาเล่าเรียนนานาประการไม่นึกอยากฟังพระสัทธรรมเทศนาถึงมีโอกาสจำเป็นต้องฟังดังพระประเทศสอนตามโรงเรียนก็ไม่อยากฟังฟังแล้วก็ไม่อยากจำจำแล้วก็ไม่อยากนำไปตึกไปตองเพราะว่าจิตใจนั้นยังไม่ชอบมีแต่ชอบอย่างอื่นไปตามธรรมดาของกุมารกุมารีและเมื่อเติบโตมาแล้วมีสามีภรรยาแล้วก็มีแต่อยากทำมาหากินให้เจริญร่ำรวยไม่อยากไปฟังพระสัทธรรมเทศนาถึงมีโอกาสฟังก็ไม่ตั้งใจเพราะว่ามีแต่ความห่วงใยในการทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อแก่เท่าลงหูตาไม่ดีกำลังแข้งกำลังขาก็ไม่ดีอยากจะเข้าวัดฟังธรรมก็ไม่สะดวกนั้นถึงได้ไปเข้าวัดฟังธรรมก็ไม่ถนัดใจเพราะนั่งนานก็ไม่ไหวเพราะเมื่อแข้งเมื่อยหลังปวดหลังปวดเอวอ่อนเหนื่อยไปทั้งสรีระกายาเวลาที่คนเราจะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาด้วยความเต็มอกเต็มใจนั้นมีน้อยนักหนายิ่งผู้ไปเกิดในกำเนิดหรือประเทศที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วนั้นก็ยิ่งไม่มีโอกาสเวลาได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นจึงได้ทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาดำบัดเอาไว้ว่าการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้ส่วนข้อที่ว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยากอย่างหนึ่งนั้นก็มีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นต้องสร้างพระบารมีมาตลอดกาลนานนักหนานับชาตินับภพไม่ได้จึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวคือพระปัญญาธิกะพุทธเจ้านั้นต้องสร้างพระบารมีด้วยแต่นึกในใจว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็นานถึง9อสงไขยมหากัปนับแต่ออกวาจาปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นานถึง7อสงไขยและนับได้แต่รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าอยากได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นก็นานถึง4อสงไขยเสียนกันตปวสารจึงได้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกให้ข้ามพ้นโอคะอ่าวกล่าวคือสงสารอันเต็มไปด้วยกองทุกข์นาประการให้ถึงพระอมตะมหานิพพานอันหาทุกข์มิได้ดังพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อเป็นอุทาหรณ์ส่วนพระสัทธาธิกะพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างพระบารมีนานกว่าพระปัญญาธิกะอีกหนึ่งเท่าและพระวิริยาธิกะพุทธเจ้านั้นก็ต้องสร้างพระบารมีนานขึ้นไปกว่าพระสัทธาธิกะอีกหนึ่งเท่าจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์นั้นจึงได้ตรัสเอาว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้ก
จิตโฉมนุสสปฏิราโปรวมความว่าสิ่งทั้งสี่ก็คือการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งการมีชีวิตยืนนาวหนึ่งการได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาหนึ่งการเกิดแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งเป็นของได้ยากยิ่งยากด้วยเหตุผลดังที่ได้แสดงมาบัดนี้เจ้านาคมงคลนาคไอ้นาฟางได้มาประสบพบปะซึ่งของหาได้ยากสี่ประการคือการที่พ่อนาคได้กระหึ่มกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์การที่พ่อนาคมีชีวิตยืนยาวอยู่มาจนถึงทุกเวลาวันนี้และการที่พ่อนาคมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาและการได้มีพระพุทธศาสนายังปฏิฐานอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นบุญญาลาภอันล้ำเลิศประเสริฐของตัวพ่อนาคแล้วผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ผ่านพบพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาจนถึงเวลาที่จะได้บรรพชาอุปสมบทนี้เป็นของมีได้โดยยากเพราะว่ายากที่คุณบุตรนั้นจะมีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะคนเราทั้งหลายโดยมากนั้นย่อมมีเหตุยุ่งยากขัดข้องแก่การบรรพชาอุปสมบทนานาประการเพราะฉะนั้นแล้วจึงว่าเมื่อเจ้านาคมงคลนาฟางมีโอกาสจะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในคราวนี้จึงนับได้ว่าเป็นบุญญาลาภอันล้ำเลิศถ้าหากว่าพ่อนาคมงคลนาคไนนาฟางไม่ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาผ่านพบพระพุทธศาสนาหรือเกิดมาแล้วมีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์ง่อยเปียเสียขาหรือใบบ้าเสียจิตตาบอดหูหนวกแต่กำเนิดเป็นต้นก็จะไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือว่าถ้าจะนาคเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ต้องห้ามมีเป็นมนุษย์กระเทยเป็นต้นก็จะบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ดังปรารถนายิ่งได้ไปเกิดในกำเนิดอื่นคือกำเนิดนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์ประหลาดนั้นก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงไปเกิดเป็นสัตว์ประหลาดที่มีฤทธิ์จำแรงแปลงกายได้ดังพญานาคพญาคุดก็บวชในพระพุทธศาสนาของเราไม่ได้ดังนาคตนหนึ่งเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือในสมัยครั้งก่อนโน้นมีนาคตนหนึ่งมีเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นจึงได้จำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์มาขอบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ให้การบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์สมความมุ่งมาตรปรารถนาแล้วและเมื่อตัวนั้นได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ได้ประจำวัดอาศัยอยู่ในกุฏิสงฆ์หลังหนึ่งริมวัดกับพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งจำวัดอยู่ร่วมกุฏิเดียวกันกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นพอจวนสว่างปลายยามสามพระภิกษุเจ้าของกุฏินั้นก็ลุกเดินมาเดินจงกรมอยู่ในลานวัดฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นนาคนั้นก็จำวัดนอนหลับไปและเมื่อหลับไปสนิทแล้วตัวก็กลับกลายเป็นนาคคือเป็นงูหงอนมีร่างกายใหญ่เต็มกุฏิมีหางโผล่ออกไปทางหน้าต่างพอพระภิกษุสงฆ์เจ้าของกุฏินั้นได้แลเห็นแล้วก็เปิดประตูขึ้นไปดูได้เห็นงูใหญ่นอนเต็มกุฏิอยู่ก็กลัวร้องขึ้นส่งเสียงหลงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ภายในวัดนั้นก็แตกตื่นกันขึ้นมาดูพอพระภิกษุสงฆ์นาครู้สึกตัวตื่นขึ้นมานั้นก็รีบจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ลุกนั่งเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่อาสนะของตนเองพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจึงได้ไต่ถามว่าเธอเป็นอะไรก็ตอบว่าอาหังพันเตนาโคข้าพเจ้าเป็นนาคพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั้นจึงได้ถามว่าเหตุไรจึงทำอย่างนี้นาคตนนั้นจึงแจ้งความประสงค์ให้ฟังว่ามีความเลื่อมใสอยากจะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั้นจึงนำไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนนาคเธอทั้งหลายเป็นจำพวกนาคจะมาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาของเราไม่ได้ถ้าเธออยากถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เธอจงกลับไปรักษาศีลอุโบสถทุกวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำแล้วจะได้พ้นจากกำเนิดนาคมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วพันเธอจงกลับไปเถิดนาคนั้นได้ฟังแล้วก็มีความทุกข์โทมนัสร้องให้น้ำตาไหล
ในตอนนี้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าก่อนแต่นาคตนนั้นจะถวายบังคมลาได้ทูลขอฝากชื่อของตนเองไว้ต่อพระพุทธองค์ว่าถึงข้าพระพุทธองค์จะบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ก็ขอจงให้ชื่อของข้าพระองค์นั้นอยู่แทนข้าพระองค์สืบต่อไปเถิดพระเจ้าค่ะกราบทูลฝากชื่อไว้อย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมลากลับสู่หน้าพิภพของตนเองต่อมานั้นกุลบุตรที่จะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นจึงได้ชื่อว่านาคแทนนาคนั้นสืบมาดังนี้คำนี้ผู้รู้น้อยเห็นน้อยบางคนอาจคัดค้านว่าไม่จริงบัดนี้นั้นขอจงให้พ่อหนุ่มน้อยผู้ได้ชื่อว่านาคนี้จงได้น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวจิตใจอย่าได้นึกเกาะเกี่ยวไปถึงสิ่งอื่นเลยจงให้น้อมนึกไปว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้เป็นของได้โดยยากการบรรพชาอุปสมบทนี้เป็นของประเสริฐนักหนาเป็นหนทางที่จะได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาได้อย่างเต็มที่เพราะเพียงแต่ว่ามารดาบิดาเห็นชายผ้าเหลืองแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นก็ยังพ้นจากนรกได้ยังหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อนุตตานทีปณีฎีกาแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกายเป็นหลักฐานว่าในการครั้งก่อนโน้นมีผู้หญิงไม้คนหนึ่งและผู้หญิงไม้คนนี้มีลูกชายอยู่คนหนึ่งต่อมาลูกชายของนางนั้นรักหนีไปบวชเป็นสัมมาเดนแต่พอนางรู้แล้วเกิดความเลื่อมใสดีใจอยู่มาวันหนึ่งนั้นเวลาหญิงไม้คนนั้นไปหาฟืนอยู่ในป่าเกิดอาการเหนื่อยแล้วนอนหลับไปและเมื่อนอนหลับไปนั้นก็มีพวกนายนิรยาบาลมาจับตัวไปให้แก่พระยายมพระยายมจึงได้นำตัวของนางนั้นไปเช็คดูว่านางถึงเวลาที่จะเสียชีวิตหรือยังแต่เมื่อนางนั้นตื่นขึ้นมาได้ตื่นตาขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองตายแล้วนั้นแต่ว่าเห็นเปลวไฟในกระทะทองแดงจึงได้รำพึงรำพันออกไปว่าสีเปลวไฟในกระทะทองแดงนั้นเหมือนกับสีเหลืองจีวรของลูกเจ้าข้าพระยาโยมนั้นจึงได้ถามว่าลูกของเจ้าได้บวชหรือจึงได้เล็งทิพนุเนตูนั้นจึงรู้ว่าลูกของหญิงไม้คนนั้นบวชอยู่จึงได้ให้พระยาโยมนั้นจึงให้พวกนายนิยบาลมาส่งหญิงคนนั้นและเมื่อหญิงคนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็แสนที่จะดีใจว่านางยังไม่ถึงเวลาตายเพราะว่าอานิสงส์ลูกของนางนั้นได้บวชเป็นบรรพชาเป็นสัมมาเนนอยู่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็กลับไปบ้านตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาไปตามกำลังของตนเองอยู่มาจนนางสิ้นชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปถือกำเนิดเกิดในบนสวรรค์ดังนี้ด้วยเหตุนี้การที่เจ้านาคที่จะได้บรรพชาอุปสมบทในวันนี้นั้นจึงได้จัดว่าจะได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่เพราะอานิสงส์แค่นางผู้เป็นแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองนั้นก็ยังได้พ้นจากกำเนิดนรกนั้นเป็นต้นเป็นอุทาหรณ์ในวันนี้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเป็นอานิสงส์ในการสอนนาคมงคลนาคไนนาฟางเกี่ยวกับเรื่องการได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์การที่ปอนาคมีอายุยืนยาวการที่ปอนาคได้มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาและการที่ยังมีพระพุทธศาสนายังปฏิฐานอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกเวลาวันนี้บัดนี้นั้นพอสมควรเกียรติการณเวลาตามที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วเทศนาวาสาเนในการที่สุดแห่งการชี้แจงแสดงซึ่งพระสัทธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ้างอีกคนพระศรีรัตนตรัยคือคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสงฆ์และหลวงพ่อแก้วพระประธานไม้เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงอุโบสถวัดบ้านหมอตำแยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นี้ขอจงมารวมกันอภิบาลปกปักรักษาคุ้มครองให้พ่อนาคมงคลนาคไนนาฟางพร้อมผู้เป็นเจ้าภาพและญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีการบรรพชาอุปสมบทของพ่อนาคในคราวครั้งนี้จงประสบสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญทุกทิพาราตีการปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายนานาประการจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรใจทั้ง4ประการก
ก็คืออายุวรรณะสุขภระปฏิภาณตนสารสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงซึ่งพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีอันธรรมยังธรรมเทศนังสาธุกรังกโรมะเสนั่งคู่เขาถือไปก่อนจะได้กล่าวคำถวายขอเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำถวายเครื่องกันพร้อมในจตุปัจจัยพร้อมกันทุกคนเจ้าค่ะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังโนทานังอาสวัคยาวหังจัตตุปัจจยังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคยาวหังจัตตุปัจจยังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคยาวหังจัตตุปัจจยังนิพพานังโหตุเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและนาคของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุก่อนที่ยายกดน้ำรับพรก็จะได้ชักบังสกุลให้แก่ผู้ที่มีพระคุณที่ได้นำรูปภาพประตั้งเอาไว้มีปู่ฉลวยนาฟางมิสเตอร์อะไรมิสเตอร์อะไรแฟนยมกบนะมิสเตอร์เลสลี่ยมนานๆพูดภาษาอังกฤษพูดไม่ถูกก็ว่าตามก็เดินมิสเตอร์เลสลี่จะแกฟังภาษาไทยดูเหลือไม่รู้ใจกดน้ำยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโตปันนาราโสยะถามานิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรัง
ขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโยมตีระฆังได้โยมรักษาเวลาหน่อยโยมเวลามันเคยเดินยุดรอยเองได้โยมครับพี่น้องผู้ใหญ่ทั้งหลายพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับตอนนี้พระคุณเจ้าท่านพระครูพินิจวินิยากรพระอุปัชฌาย์นะครับเจ้าคณะตำบลกระเบื้องใหญ่เจ้าวาดวัดบ้านหมอตำแยก็แสดงธรรมเป็นเทศสอนนาคเสร็จสิ้นนะครับลำดับต่อไปก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับมาฉันปัตตหารเพลบนศาลาการเปลี่ยนบนศาลาการเปลี่ยนนะครับเวลาอาจจะกระชั้นชิดไล่หลังแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพระคุณเจ้าที่จะมาทำขวัญนาคก็มาแล้วพร้อมแล้วมโหรีปีพาดพร้อมตั้งแต่ตีห้าเมื่อคืนนี้แล้วนะครับพระคุณเจ้านั่งแล้วก็ประเคนประเคนเลยประเคนเลยมามานั่งมาก่อนก็ได้นั่งมาก่อนมโหรีก็คงจะทำเพลงไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับตอนนี้ทางคณะเจ้า